ในการพุทธาภิเษกเทวาภิเษกมวลสารนะครับคุณแผนรุ่นป่าช้าแตกนะซึ่งจะมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมสร้างกฐินกองละ 2,558 บาทนะครับปีนี้มีของดีแจกนะครับโดยเฉพาะเยจิที่มานั่งภูมิเศษนะครับประเด็นพระคุณท่านหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์รู้แล้วนะครับว่าเบอร์หนึ่งนะในประเทศไทยเลยละตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่นครปฐมท่านฤาษีเดชพระพุทธคุณเจดีย์ชื่อดังจอมขมังเวชนะครับจากอยุธยาร่วมเสกนะครับอาจารย์ชินชอดจินดพรนะครับเดินทางมาจากมู่วัดตะหานไร่มาร่วมเสกได้หน้าบอสิงห์สิงห์มวลสารต่างๆไปดูขาดิขาคนไม่เอามาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อแป๊ะหลวงพ่อรวยเพื่อสร้างที่แผนนะครับผมรุ่นประชาแต่ใครอยากได้ตะกรุดเข้าแถวค่ะตะกรุดของเพชรกำลังชิงนะครับใครอยากร่วมทำบุญกับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแป๊ะร่วมทำบุญกับท่านเสนีดอกละ300เจ้าไปหาเรียกทรัพย์ที่เสกเดชบาทน้ำมนต์นะครับหรือจะเป็นตะกรุดลูกตั้งหรือวิกิแล้วครับครับไอ้ดอกไม้ใส่ไปด้วยนะแต่ก็รับผิดชอบทางด้านนู้นเลยนะครับผมตะกุดนะครับเกาะเพชรรอก่อนได้กลับบ้านก่อนของดีของขลังนะของท่านฤาษีเนตรร่วมทำบุญกับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์นะครับเลยนะครับใครอยากร่ำอยากรวยอยากเฮงนะตะกุด100บาทนะครับปลัดฉีกรวมเอาเองเลยครับปลัดฉีก300บาทในบาททั้งหมดนะครับตาสายดีเมตตาดีแก้วกล้าดีและก็โชคดีเดี๋ยวจะนำเงินมอบให้กับทางวัดนะครับทางกุศลปลัดฉีก300ครับ300บาทนะปลัดฉีก300ถ้าได้ครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอยากได้เนาะตีดอกสดาวครับก็ได้มาที่วัดสว่างอารมณ์แคนอกนะครับมากราบไหว้หลวงพ่อแป๊ะนะครับก็วันนี้มีการทำพิธีปลุกเสก
เอาผงเนี่ยที่จะมาทำเป็นขุนแผนรุ่นป่าช้าแตกนะครับรับรองได้ว่าพุทธคุณนี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ความขลังเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับและอย่างหลวงพ่อแป๊ะนี่ท่านเป็นพระที่ใจดีมากน่ารักมากครับแหมถ้าเกิดใครไม่เคยมานะครับมาครับแนะนำให้มาที่วัดสว่างอารมณ์ครับแคร์นอกนะฮะรับรองมาหาหลวงพ่อแป๊ะให้หลวงพ่อแป๊ะเจิมลูกผมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะครับมหาภิกษุหรือว่าในร่วมสร้างในการสร้างกฐินกับพระเดชพระคุณ